แอนโทนีประกาศแขวนหนวมหลังปานเพชรเสียชีวิตแอนโทนีดูแลนคู่ชกของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่มันคือโชคชะตาและผมไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผมหวังว่าเขาจะหลับอย่างสงบในตอนนี้และผมก็ให้คำมั่นสัญญากับแม่ภรรยาและลูกสาวของเขาที่จะขอช่วยเหลือทางการเงินจนกว่าพวกเขาจะบอกผมว่าไม่ต้องการมันอีกต่อไปสำหรับผมเองนั้นผมไต่ตองเป็นอย่างดีแล้วว่าไฟที่28นี้คงจะเป็นไฟสุดท้ายของผมผมจะไม่กลับมาชกอีกผมเชื่อว่าต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกเริ่มและต้องขอโทษคนเหล่านั้นด้วยจากดาวคัมแบ็กบู๊ปตักเพชรจากดาวเพชรเกตเพชรคัมแบ็กมวยไทย5ยกในศึกสิงป่าตองปะทะรุ่นน้องฟอร์มสดปตักเพชรวีเคเขาใหญ่ในพิกัด119ปอนด์วันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมที่สนามมวยเวทีหาดป่าตองตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปจากดาวจะแจ้งเกิดได้หรือไม่ปตักเพชรจะเป็นผู้ให้คำตอบพร้อมลบขอรับผิดเองหลังจากเหตุการณ์ที่ฟ้องพี่เลี้ยงว่าโดนเห่าโด่งเอาหัวโขกล่าสุดพร้อมลบโพสต์เฟซบุ๊กว่าเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมขอโทษที่ผมทำกริยาบนเวทีไม่เหมาะสมมันเป็นอารมณ์ผมน้อมรับคำติชมและขอโทษทุกๆคนเหตุการณ์นี้โทษที่ตัวผมนะครับไม่ใช่ไปโทษครอบครัวหรือคนรอบตัวผมผมแสดงกริยาไม่เหมาะสมผมยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวห้ามจัดไฟพิฆาตทั่วประเทศอันสุขุมวิทผู้ดูแลฝ่ายพิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนประกาศห้ามจัดชกทั่วประเทศเนื่องจากแอบไปชกมวยและเปลี่ยนชื่อชกเป็นคมพยัคฆ์ศรวิรกุลชกกับเพชรเดินชนดับรันสารคามที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอันสุขุมวิทเผยว่าก่อนหน้านี้เคยคุยกับเด็กแล้วว่าจะไปไหนจะอยู่กับใครให้มาคุยกันแต่ทว่าไม่มีการพูดคุยบอกกล่าวแต่ตรงกันข้ามแอบเปลี่ยนชื่อไปชกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตนจึงขอประกาศแจ้งโปรโมเตอร์ทั่วประเทศห้ามขึ้นโปรแกรมให้นักชกรายนี้เด็ดขาดไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน